ตำนานถ้ำนางนอนมีเรื่องเล่าขานกันว่าณเมืองเชียงรุ้ง12ปันนามีเจ้าหญิงองค์หนึ่งมีพระรูปโฉมงดงามได้แอบรักกับชายเลี้ยงม้าในวังทำยังไงกันดีมานพเราถึงจะได้อยู่ด้วยกันถ้าเสด็จพ่อรู้ต้องฆ่าเราแน่กระหม่อมยอมตายเพื่อเจ้าหญิงเราหนีไปด้วยกันดีไหมถ้าองค์หญิงไม่กลัวลำบากกระหม่อมก็พร้อมได้เราไม่กลัวลำบากตราบใดที่มีมานพต่อให้กัดก้อนเกลือกินเราก็ยอมเมื่อตกลงกันได้แล้วเจ้าหญิงกับคนรักจึงหนีตามกันมาถึงที่ราบใกล้แม่น้ำโขงเมื่อเดินทางไปถึงที่นั่นเจ้าหญิงก็ทรงครรภ์ได้หลายเดือนแล้วจึงเสด็จต่อไม่ไหวเราเดินต่อไม่ไหวแล้วมานพเจ็บท้องอย่างนั้นก็พักก่อนกระหม่อมจะไปหาอาหารมาให้เจ้าหญิงห้ามไปไหนเด็ดขาดมานพบอกแล้วออกไปหาอาหารแต่ชายหนุ่มก็ไปแล้วไปรับไม่กลับมาอีกเลยทำไมมานพไม่มาสักทีนะทนรอไม่ไหวแล้วเราจะไปตามหาเจ้าหญิงบอกแล้วออกเดินทางไปและได้เจอกับมานพเขาถูกฆ่าโดยทหารของพระราชบิดาที่สะกดรอยตามมาด้วยความเสียใจนางจึงใช้ปิดปากผมแทงพระเศียรของพระองค์จนเลือดไหลออกมาเป็นสายกลายเป็นแม่น้ำสายในทุกวันนี้และพระวรกายของพระองค์ที่นอนเหยียดยาวจากทิศใต้จรดทิศเหนือก็กลายเป็นดอยนางนอนจนทุกวันนี้นี่คือเรื่องเล่าสืบต่อกันมาพี่ตั๊กเอามาเล่าให้น้องๆฟังนะคะถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe และคอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะ